นะผ่อนคลายสมองกับวิชาการศึกษาครับนะไม่มีอะไรซีเรียสครับวิชาการศึกษานะครับนะเพราะวิชาการศึกษาเป็นวิชาที่ค่อนข้างง่ายนะครับเนื้อหาค่อนข้างตายตัวนะครับนะส่วนมากจะเป็นวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวิชาการศึกษาตรงนี้ใครที่อ่านหนังสือทำข้อสอบได้แน่นอน180ในวิชาการศึกษาทุกคนผ่านหมดแล้วครับไม่มีใครตกวิชาการศึกษาถ้าคุณครูไม่อ่านหนังสือเลยถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเลยครูครับนะอย่างน้อยวิชาการศึกษาก็เป็นวิชาที่เราเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี1ถึงปี4นะครับนะเราเรียนผ่านมาหมดว่าจะเป็นหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรนะครับการวัดผลประเมินผลนะครับการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียนเหล่านี้นะครับล้วนแต่เรียนมาแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนนะครับมาทบทวนมาดูประเด็นข้อสอบที่มันเคยออกนะครับนะเรื่องที่เราจะติวกันต่อไปนี้นะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดเวลาเรียนระดับการศึกษา3หัวข้อนี้วันนี้2ชั่วโมงนะครับจัดไปเน้นๆข้อสอบประมาณ30ข้อนะครับ30ข้อจัดให้เลยนะครับครูครับนะอ้าวนะครับพร้อมแล้วลุยครับมาดูในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบเยอะนะครับออกข้อสอบเยอะเหมือนกันนะครับในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่1กิจกรรมนะครับจากเดิมหลักสูตร 4-4 จะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่2ลักษณะนะมีอยู่2ลักษณะนะครับแต่ในหลักสูตรแกนกลาง51มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับ1ลักษณะนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาในหลักสูตรแกนกลาง51ซึ่งในหลักสูตร 4-4 ตรงนี้ไม่มีนะครับเอามาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเมื่อก่อนข้อสอบออกบ่อยๆกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่ประเภทกิจกรรมนะครับนะตรงนี้หลายคนชอบสับสนระหว่างลักษณะของกิจกรรมกับประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคนละส่วนกันนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับได้กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับพ.ศ. 2551ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามสภาพครับนะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามสภาพคำว่าตามสภาพคืออะไรครับนะก็คือพัฒนาตามกิจกรรมที่เด็กเขาได้เข้าร่วมนะพัฒนาตนเองตามสภาพของเด็กนะครับซึ่งจะพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับนะให้เด็กให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามสภาพซึ่งจะพัฒนาในด้านไหนบ้างครับนะครับร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นี่คือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับซึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับครูครับจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับและสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนะพัฒนาผู้เรียนนะครับด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นะเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นะครับและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนี่คือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะครับ3ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น3ลักษณะ นะครับ3ลักษณะนะครับนะตามประเภทของกิจกรรมครับนะ3ลักษณะเอามาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมี3ลักษณะนะครับ3ลักษณะ4กิจกรรมย่อยครับ3ลักษณะ4กิจกรรมย่อยมาดูครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3ลักษณะนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่1ครับคือกิจกรรมแนะแนวครับกิจกรรมแนะแนวครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมและสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนอาชีพและสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนะครับนอกจากนี้ในกิจกรรมแนะแนวครับยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนนะครับทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนครับนี่คือลักษณะของกิจกรรมแนะแนวครับทีนี้เรามาดูข้อสอบมันชอบถามเขาว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมประเภทไหนกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรครับครูครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับกิจกรรมแนะแนวคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมแนะแนวคืออะไรครับกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหาครับกำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตด้านการเรียนอาชีพและสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้มาดูคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมแนะแนวคุณไม่ต้องจำทั้งหมดครับนะครับไม่ต้องไปจำทั้งหมดจำเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญส่วนมากข้อสอบที่ออกคือมันจะถามว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมนะครับว่าด้วยเรื่องอะไรมีกิจกรรมลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมแนะแนวครับจำง่ายๆครับกิจกรรมแนะแนวคีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือรู้จักเข้าใจรู้จักเข้าใจรู้จักเข้าใจอะไรล่ะครับรู้จักเข้าใจตนเองกับสิ่งแวดล้อมครับเนี่ยครับคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมแนะแนวครับรู้จักเข้าใจรู้จักเข้าใจอะไรครับก็รู้จักตนเองเข้าใจตนเองนะครับเข้าใจสิ่งแวดล้อมนี่จำสั้นๆนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมแนะแนวครับนะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พัฒนาและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นก็จำง่ายๆครับรู้จักเข้าใจรู้จักเข้าใจอะไรครับตนเองและสิ่งแวดล้อมนะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมแนะแนวรู้จักเข้าใจตนเองสิ่งแวดล้อมรู้จักในด้านไหนบ้างครับรู้จักตนเองครับการเรียนครับอาชีพครับและเรื่องส่วนตัวครับเพราะอะไรครับแนะแนวมีกี่ด้านครับมี3ด้านแนะแนวมี3ด้านกี่บริการครับ5บริการนะครับแนะแนวมี3ด้าน5บริการ3ด้านมีอะไรบ้างครับแนะแนว3ด้านนะครับ1การศึกษา2อาชีพ3ส่วนตัวสังคมนะศึกษาอาชีพส่วนตัวเนี่ยครับแนะแนว3ด้าน5บริการก็ไล่ไปครับ1นะครับศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนะครับไล่ไปครับ5บริการเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพูดถึงกิจกรรมแนะแนวนะครับกิจกรรมแนะแนวนะครับบอกแล้วรู้จักเข้าใจตนเองสิ่งแวดล้อมสั้นๆแค่นี้นะครับนะนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่1นะครับคือกิจกรรมแนะแนวครับต่อมากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่2ครับคือกิจกรรมนักเรียนครับกิจกรรมนักเรียนครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรนะครับสมานฉันท์นะครับโดยสอดคล้องกับความถนัดความสามารถและความสนใจของผู้เรียนพูดง่ายๆครับกิจกรรมนักเรียนครับส่วนใหญ่นะครับนะส่วนใหญ่จะพูดถึงอะไรครับความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันพูดง่ายกิจกรรมนักเรียนจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับจะเกี่ยวข้องกับตนเอง นะครับและคนรอบข้างครับนะจึงเกี่ยวข้องกับตนเองนะครับและคนรอบข้างนะจำไม่ง่ายแค่นี้นี่คือกิจกรรมนักเรียนนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญของกิจกรรมนักเรียนพูดถึงอะไรครับคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรครับในนำนักเรียนครับนี่ครับกิจกรรมนักเรียนครับในคืออะไรครับพัฒนาความมีระเบียบวินัยนะครับนำเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีนะครับนักเรียนก็คือกิจกรรมนักเรียนเนี่ยครับจำสั้นๆแค่นั้นเองนะส่วนรายละเอียดเนื้อหาข้างในมันไม่ได้ถามหรอกครับในข้อสอบตัวมันจะถามว่ากิจกรรมในข้อใดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเป็นผู้นำเป็นผู้ตามมีความรับผิดชอบนะครับการทำงานร่วมกันนั่นก็คือกิจกรรมนักเรียนครับในนำนักเรียนนี่ครับคีย์เวิร์ดจำไม่ง่ายแบบนี้นะครับนะพยายามหาคีย์เวิร์ดมาใช้ในการจำเมื่อกี้ผมเห็นหลายคนครับตอบเข้ามาว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3ลักษณะ4กิจกรรมบางคน3ลัก4กิจเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคการจำแต่ละคนจะจำแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจำเหมือนคนอื่นไม่จำเป็นต้องมาจำเหมือนผมคุณครูมีเทคนิคการจำแบบไหนคุณครูก็จำแบบนั้นนะเมื่อกี้ผมเห็นน้องหลายคนเนี่ยอย่างเช่นน้องพีรพลเนี่ยนะบอกนะ3 กิจ 4 กรรมนะครับใช่ไหมนะครูกิ๊บบอก3นะ3 ลัก 4 กิจนะครับนะโทษทีนะครับ3 ลัก 4 กิจนะครับบางคนก็บอกแนะนักโยธอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคการจำของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพยายามหาเทคนิคหาอะไรมาแทนการจำข้อความที่มันเยอะๆนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมนักเรียนนะครับยังแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยนะครับประกอบไปด้วย2กิจกรรมครับกิจกรรมนักเรียนนะครับกิจกรรมที่1คือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ครับรวมไปถึงนักศึกษาวิชาทหารครับหรือรอดอครับก็จัดอยู่ในกิจกรรมนักเรียนครับและกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมที่2ครับคือกิจกรรมชุมนุมชมรมครับนะตรงนี้เปลี่ยนนะครับนะชุมนุมชมรมนะครับนี่คือกิจกรรมนักเรียนครับนะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมนะครับนะแต่ส่วนมากข้อสอบชอบถามว่ากิจกรรมนักเรียนเน้นส่งเสริมอะไรนะกิจกรรมนักเรียนเขาก็เน้นความมีระเบียบวินัยเป็นผู้นำเป็นผู้ตามมีความรับผิดชอบนะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นนะจำง่ายๆในนำนักเรียนนะครับในนำนักเรียนนะครับและกิจกรรมนักเรียนก็แบ่งออกเป็น2กิจกรรมนะครับ1กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับรวมไปถึงนักศึกษาวิชาทหารนะครับส่วนกิจกรรมที่2คือกิจกรรมชุมนุมชมรมอยู่ในกิจกรรมนักเรียนครับต่อมากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่3ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่3คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครนะครับเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดีงามความเสียสละต่อสังคมมีจิตสาธารณะนะครับเช่นกิจกรรมออกค่ายอาสานะกิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมนี่คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ก็ตรงตัวเลยครับตามตัวมาเลยคือเน้นเกี่ยวกับสังคมนะความรับผิดชอบต่อสังคมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์คือนะครับบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับชุมชนท้องถิ่นนะครับในลักษณะอาสาสมัครนะนี่คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพิ่งกำหนดขึ้นมาในหลักสูตรแกนกลาง51ครับหลักสูตรแกนกลาง51ได้กำหนดขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่3นะเพิ่มขึ้นมาในหลักสูตร44นะมีแค่2ลักษณะคือกิจกรรมแนะแนวนะครับกับกิจกรรมนักเรียนนะครับแต่หลักสูตรแกนกลาง51ได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมลักษณะที่3นะครับคือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นะครับนะโอเคนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะนะครับนะประเด็นสำคัญตรงนี้นะครับนะ3ลักษณะคือ1แนว2นักเรียน3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับนะแล้วแต่ใครจะจำนะครับนะแนวนักโยธแนวนักโยธนั่นแหละแล้วแต่เทคนิคคุณครูจะจำนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะ4ประเภทกิจกรรม4ประเภทกิจกรรมมีอะไรบ้างครับ1กิจกรรมประเภทที่1ครับคือกิจกรรมประเภทแนะแนวครับนะกิจกรรมประเภทแนะแนวนะครับนะนี่คือกิจกรรมประเภทที่1กิจกรรมประเภทที่2คือกิจกรรมประเภทไหนครับลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติรวมไปถึงนักศึกษาวิชาทหารครับเป็นกิจกรรมประเภทที่2กิจกรรมประเภทที่3คือกิจกรรมประเภทไหนครับชุมนุมชมรมนะครับและกิจกรรมประเภทที่4คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับนะมี4ประเภทกิจกรรมนะครับนะ3ลักษณะ4ประเภทกิจกรรมทีนี้ประเด็นข้อสอบบางปีมันเคยถามครับว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในของประถมม.ต้นจะเหมือนกันคือมี4ประเภทกิจกรรมนี้ครับแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี3ประเภทที่บังคับนะจะมี3ประเภทที่บังคับถ้าเป็นประถมม.ต้นม.ปลายครับ4ประเภทเลยครับ1 2 3 4แนวลูกเสือชุมนุมเพื่อสังคมปฐมม.ต้นนะครับจะบังคับให้เด็กเรียนทั้ง4กิจกรรมแต่ในระดับม.ปลายครับนะครับในระดับม.ปลายจะไม่มีลูกเสือเนตรนารีเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกเสือเนตรนารีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีก็จะเหลือประเภทกิจกรรมอยู่3ประเภทแต่ก็จะมีเด็กบางคนครับที่เขาเรียนนักศึกษาวิชาทหารถ้าเด็กคนไหนเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็จะเป็นประเภทกิจกรรมประเภทที่4นะครับแต่หลักๆแล้วเด็กม.ปลายนะครับต้องเรียนถูกบังคับอยู่แล้วตามหลักสูตรมีอยู่3ประเภทกิจกรรมนะครับ3ประเภทกิจกรรมนะครับนะ3ประเภทกิจกรรมแต่ถ้าเด็กคนไหนเรียนกิจกรรมประเภทรด.หรือนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมก็จะเป็นประเภทที่4แต่ถ้าเป็นประถมม.ต้นถูกบังคับอยู่แล้ว4ประเภทกิจกรรมนะครับตรงนี้โอเคนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบกันครับครูครับข้อแรกครับข้อ1เลยครับนะบอกแล้วใครที่มีหนังสือใครที่ซื้อชุดติวบายครูเปิดนะครับตามหนังสือได้เลยมีตัวเลขกำกับหน้าให้ครูนะครับนะเปิดตามเปิดติวได้เลยนะครับนะใครที่ซื้อหนังสือชุดติวหรือใครที่เคยไปติวคอร์ส2 วันคอร์สยาวคอร์สรับรองผลใช้ได้หมดนะครับเอามาดูตัวอย่างข้อสอบครับข้อแรกข้อใดคือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551เขาถามว่าข้อใดคือเป้าหมายครับข้อใดคือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51นะครับเป้าหมายคืออะไรครับครูครับพร้อมแล้วข้อ1ตอบเข้ามาครับก.ไก่เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนขอไข่มีองค์ความรู้ตามสาระการเรียนรู้คอควายบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตรและงองูบรรลุตัวชี้วัดตามโครงสร้างข้อ1ใครทราบคำตอบแล้วตอบเข้ามาได้เลยครับครูครับคำตอบเหมือนกันนะครับแสดงว่าโอเคทุกคนเข้าใจนะครับนะข้อนี้ไม่ยากครับข้อนี้ไม่ยากนะครับนะข้อสอบเคยออกมาแล้วนะครับมาดูครับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ครับคืออะไรครับเพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีกี่สมรรถนะครับ5สมรรถนะครับ5สมรรถนะครับจำได้ไหมครับสารคิดหาวิทยีครับนะสารคิดหาวิธีครับ1ความสามารถในการสื่อสาร2ความสามารถในการคิด3ความสามารถในการแก้ปัญหา 4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะนี่คือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแผนการ51ครับว่าเด็กเรียนไปแล้วนะครับเด็กเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับ5ข้อนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นสมรรถนะสำคัญที่กำหนดไว้เลยในหลักสูตรแผนการ51ว่าหลังจากเด็กเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวิชานะครับรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะจะต้องทำให้เกิดสมรรถนะสำคัญแก่ผู้เรียน5ข้อนี้ครับนะ5ข้อนี้นะครับนะได้หมดเลยนะครับนะครูโชคดีบอกนะครูพีรพลบอกสื่อคิดแก้ทักเทคได้หมดครับแล้วแต่คุณครูจะจำนะครับบอกแล้วคีย์เวิร์ดจำได้แบบไหนก็จำแบบนั้นไม่จำเป็นต้องมาจำตามผมหรือไม่จำเป็นต้องไปจำตามใครจำแบบไหนได้ก็จำแบบนั้นนะคิดคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้มันเป็นของตัวเองนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลักการจำอยู่แค่นี้แหละสื่อคิดแก้ทักเทคนะครับกับสารคิดหาวิธีนะครับนะโอเคนะครับข้อหนึ่งผ่านไปอย่าลืมติ๊กคะแนนด้วยนะติ๊กคะแนนซื่อสัตย์กับตนเองนะครับนะซื่อสัตย์แก่ตนเองนะครับนะติ๊กคะแนนด้วยใครถูก1ข้อก็1คะแนนใครยังไม่ถูกก็0คะแนนนะครับอ่ะข้อที่2ครับข้อ2ครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ครับแบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออกเป็นกี่ลักษณะหัวข้อนี้ง่ายครับนะออกเป็นกี่ลักษณะครับอธิบายไปแล้วนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่ลักษณะครับมี3ลักษณะ4กิจกรรมนะครับ3ลักษณะ4กิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนข้อ2ครูโก้ถามว่าสมรรถนะไหนสำคัญที่สุดครับโอ้โหคำถามนี้ดีครับออกข้อสอบมาแล้ว3ครั้งครับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดครับคือทักษะชีวิตครับนะทักษะชีวิตคือสมรรถนะที่สำคัญเมื่อก่อนคือความสามารถในการสื่อสารแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับมีคนมาเปลี่ยนใครครับมีอยู่คนเดียวครับใครครับหัวหน้าคสช.ครับตอนนั้นมีอำนาจเต็มเลยครับนะได้เข้ามาเปลี่ยนบอกว่าสมรรถนะที่สำคัญของโรงเรียนปัจจุบันนี้ต้องทักษะชีวิตนะครับท่านนายกนั่นแหละครับบอกไว้บอกตอนไหนครับรายการนายกพบเพื่อนครูครับปี59นะในปี59รายการนายกพบเพื่อนครูครับลุงตู่นะครับพูดกับคุณครูทั่วประเทศนะครับที่เมืองทองธานีนะคุณครูมาจากทั่วประเทศครับเพื่อมาฟังนโยบายจากลุงตู่ในรายการนายกพบเพื่อนครูนะและมีประโยคนึงนะครับลุงตู่ได้พูดไว้ครับว่าปัจจุบันนี้นะครับนะเด็กจะต้องมีสมรรถนะที่สำคัญคือต้องมีทักษะชีวิตหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับออกข้อสอบ59 60 61ถามสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดทั้ง3ปีครับนะทั้ง3ปีเลยท่านนายกพูดมาขนาดนี้ไม่ออกข้อสอบได้ไงครับครูครับเห็นไหมครับนะนี่เมื่อกี้ครูพีรพลบอกลุงเปลี่ยนนะครับมีอยู่คนเดียวนะครับนะจอมเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปไหนเลยครับเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะทักษะชีวิตสำคัญที่สุดครับปัจจุบันนี้นะครับปี61ก็ยังออกนะครับนะ60ก็ออก59ก็ออกโอเคข้อ2นะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะครับ3ลักษณะอะไรบ้างครับนะ1กิจกรรมแนะแนวครับ2กิจกรรมนักเรียนครับและ3กิจกรรมนะครับเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับแนะนักสังคมครับนะแนะนักสังคมนะครับแล้วแต่ครูจะจำนะครับเมื่อกี้เห็นครูหลายคนบอกว่าแนะนักโยชน์แนะนักโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ครูจะจำแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องมาจำเหมือนคนอื่นเอาที่เราเข้าใจนะครับนะแนะนักสังคม3ลักษณะ4ประเภทกิจกรรมนะครับ3หลัก4กิจนะครับโอเคนะครับขออนุญาตผ่านเลยข้อที่3ครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับข้อ3ตอบเลยครับคุณครูครับนะไม่ใช่นะครับดูคำถามไม่ดีไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับนี่ครูกิ๊บบอกแนะนักโยดนี่ครูพีรพลบอกแนะนักสั่งนี่ไหมครับได้หมดแล้วครับคุณครูครับแต่ใช่เอาให้มันคล้องจองก่อนแนะนักสังคมนะครับนักสังคมอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วแต่จะจำครับครูครับข้อ3มีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับข้อ3มีคนตอบผิดด้วยดูดีๆครับครูใบชา นะครับครูใบชาดูดีๆนะครับข้อ3ครับคุณนัชชาโอเคข้อ3ตอบมาแล้วนะครับครูพิษบอก2อะไรครับครูพิษครับ2ไหนครับครูครับนะครับขอ2แบบนี้บอกครับครูพิษครับข้อมาด้วยตัวเลขข้อพร้อมคำตอบครับคุณครูครับนะตัวเลขข้อพร้อมคำตอบและอย่าลืมบันทึกคะแนนของตัวเองไปด้วยถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อครับคุณครูครับนะวันนี้วันศุกร์ครับนะวันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์หันษาครับนะวันศุกร์วันนี้ไม่ใช่ศุกร์หันษาครับไปไหนไม่ได้ครับคุณครูครับโอเคครับข้อที่3ครับโอเคข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับมีกี่ลักษณะครับ3ลักษณะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามอะไรครับเขาถามเป็นลักษณะของกิจกรรมครับเพราะฉะนั้นลักษณะมี3ลักษณะคืออะไรครับแนะนักสังคมครับนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คือลูกเสือเนตรนารีลูกเสือเนตรนารีเป็นประเภทของกิจกรรมซึ่งอยู่ในกิจกรรมนักเรียนครับระวังให้ดีข้อคำถามเขาถามเป็นลักษณะหรือถามเป็นประเภทของกิจกรรมถ้าถามเป็นประเภทของกิจกรรมไม่ใช่คือกิจกรรมนักเรียนแต่ข้อนี้เขาถามเป็นลักษณะถ้าถามเป็นลักษณะมี3ลักษณะครับแนะนักสังคมนะครับแนวนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับโอเคครูพิษก็บอกข้อ2ขอไข่ที่ผ่านมาจ้าโอเคครับครูครับนะมิใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบ3โอเคต่อไปข้อที่4ครับอย่าลืมบันทึกคะแนนด้วยนะครับครูครับข้อที่4มาครับกิจกรรมนักเรียนที่สามารถสร้างความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหารู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันให้ดีที่สุดคือกิจกรรมอะไรครับข้อที่4พร้อมแล้วตอบเข้ามาครับกิจกรรมนักเรียนที่สามารถสร้างความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันการรู้จักการแก้ปัญหาการรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ดีที่สุดคือกิจกรรมอะไรครับข้อที่4กิจกรรมที่สามารถสร้างความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันนะครับการรู้จักการแก้ปัญหารู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ดีที่สุดคือกิจกรรมอะไรครับดูดีๆเขาถามอะไรครับเขาถามเป็นกิจกรรมครับเขาถามเป็นกิจกรรมเพราะฉะนั้นนี่ครับตรงนี้ครับกิจกรรมนักเรียนครับกิจกรรมนักเรียนครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมไหนล่ะครับมันก็มีนะครับกิจกรรมนักเรียนมันก็มีอยู่2กิจกรรมย่อยออกมาแล้วครับครูครับนะ2กิจกรรมย่อยเพราะฉะนั้นกิจกรรมนักเรียนมีอยู่2กิจกรรมย่อยครับ1ลูกเสือเนตรนารียุวกชาติชุมนุมนะครับยุวกชาติและ2กิจกรรมชุมนุมชมรมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่2กิจกรรมนี้ครับเพราะฉะนั้นแนวตัดทิ้งครับเพื่อสังคมตัดทิ้งครับนี่ครับ2กิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมไหนล่ะครับที่ผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหาการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีครับครูครับโอเคนะครับไหนข้อ4มีใครตอบผิดไหมครับดูคำถามครับนี่เขาถามแค่กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนก็มีแค่2กิจกรรมย่อยนะครับที่ย่อยออกมานะคือลูกเสือเนตรนารียุวกชาติรด.นะครับและชุมนุมชมรมเพราะฉะนั้นแค่นั้นเองตอบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมาต่อข้อที่5ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับในข้อใดมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพหัวข้อนี้ง่ายมากครับผมให้คีย์เวิร์ดไปแล้วการจำง่ายๆครับกิจกรรมอะไรครับนี่ครับรู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมแนวครับถูกต้องครับกอไก่แล้วง่ายนะครับนะจริงๆแล้วข้อสอบไม่ได้ยากเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนะกิจกรรมแนวผมบอกแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของมันคืออะไรครับรู้จักเข้าใจรู้จัก เข้าใจอะไรครับรู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมครับนี่คือกิจกรรมแนะแนวโอเคนะครับข้อ5นะครับนะรู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของมันแค่นั้นนะครับนะโอเคนะข้อ5ตอบถูกทุกคนครับอ่ะไปข้อที่6ครับ6ต่อเลยนะครับนะข้อที่6ครับเริ่มครับมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหาหมายถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะใดครับเขาถามเป็นอะไรครับเป็นลักษณะมีอยู่3ลักษณะเท่านั้นครับข้อที่6พร้อมแล้วตอบครับเหมือนเดิมข้อที่6มีคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันการรู้จักการแก้ปัญหานะครับจำคีย์เวิร์ดได้ไหมนะครับจำง่ายๆครับนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนะประเภทกิจกรรมนักเรียนครับจำง่ายๆคีย์เวิร์ดของมันครับคืออะไรครับในนำนักเรียนครับในนำนักเรียนในคืออะไรครับคือความมีระเบียบวินัยนำคืออะไรครับเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีนักเรียนก็คือ2อย่างนี้อยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะครับแค่นั้นเองโอเคพยายามหาคีย์เวิร์ดมาใช้ในการจำนะเราไม่ต้องไปจำเนื้อหาทั้งหมดให้มันลกสมองนะใช้คีย์เวิร์ดในการจำมันจะง่ายกว่าเข้าใจกว่านะครับโอเคข้อที่7ครับข้อที่7โอเคข้อที่7ครับข้อใดคือเวลาเรียนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ครับในระดับม.ต้นครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับม.ต้นเวลาเรียนคือเท่าไหร่ครับโอเคข้อที่7ครับเวลาเรียนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3หรือม.ต้นครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับของม.ต้นครับมีเวลาเรียนอยู่เท่าไหร่ครับม.ต้นมีเวลาเรียนคือ45ชั่วโมงครับนะ45ชั่วโมงนะครับ45ชั่วโมงนะครับนะส่วนประถมครับประถมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เวลาเรียนเท่าไหร่ครับประถมครับ1ถึง6ครับเวลาเรียนเท่าไหร่60ชั่วโมงใช่ไหมครับประถม60ชั่วโมงนะครับม.ต้นเมื่อกี้เฉลยไปแล้วม.ต้นนะครับ1ถึง3ครับ45ชั่วโมงครับและม.ปลายครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับ4ถึง6นะครับม.ปลายเท่าไหร่ครับม.ปลายเท่าไหร่ครับ60ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับนะโอเคนะครับนี่ครูซาลีฟาบอก40 60 45 60นะครับนะจำสูตรนี้นะ6 4 5 6นะจำง่ายๆครับนะ6 4 5นะครับนะแค่นั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่8ครับเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีไม่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นใดครับไม่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นใดข้อที่8ดูครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเวลาเรียน120ชั่วโมงต่อปีไม่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นใดครับข้อ8พร้อมแล้วตอบเข้ามาเดี๋ยวผมขอดูข้อที่7เมื่อกี้ก่อนนะครับมีใครตอบผิดไหมข้อ7นะครับโอเคนี่หลายคนรู้ดีนะครับนะถมต้นปลายนะครับ60 45 60นะครับ6456นะครับอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับโอเคข้อที่8ครับ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ นะครับเสียงก็เริ่มจะหมดแล้วครับนะตอนนี้ระแวงอยู่ครับว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะแต่ฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วครับนะไม่น่าจะเป็นโควิดหรอกครับตอนนี้นะครับนะกักตัวมา20กว่าวันแล้วครับครูครับนะโอเคนะครับมีครูท่านไหนฉีดวัคซีนแล้วบ้างมีไหมครับได้ข่าวแว่วๆมาว่าประมาณกลางเดือนนี้จะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษานะครับนักเรียนนะครับนะก็น่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวนั่นแหละครับคุณครูครับนะตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือซิโนแวคครับนะตามมาก็คือแอสตราและมาใหม่ล่าสุดครับไฟเซอร์ครับนะหลายคนนี่รอเลยนะครับโอเคดังนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงครับนะเรารักษาตัวให้รอดเป็นยอดดีครับคุณครูครับโอเคครับข้อที่8นะครับเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับนะ120ชั่วโมงต่อปีไม่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นใดครับดูครับประถมครับป.1 ถึง 6 ครับเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ120ชั่วโมงต่อปีครับนั้น120ชั่วโมงต่อปีคือป.1 ก็120ชั่วโมงต่อปีป.2 ก็ 120 ชั่วโมงต่อปีป.3 ก็ 120 ชั่วโมงต่อปีป.4 ป.5 ป.6 ก็ 120 ชั่วโมงต่อปีครับต่อมาม.ต้นครับม.ต้นม.1 ถึงม.3 ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ 120 ชั่วโมงต่อปีครับ120 ชั่วโมงต่อปีคืออะไรครับม.1 ก็ 120 ม.2 ก็ 120 ม.3 ก็ 120 ชั่วโมงต่อปีส่วนม.ปลายครับม.ปลาย4ถึง6ครับม.4 ถึงม.6ครับรวม3ปีครับ360ชั่วโมงต่อ3ปีครับคำว่า360ชั่วโมงต่อ3ปีคืออะไรครับก็คือภายใน3ปีนี้ต้องเรียนให้ได้360ชั่วโมงเขาไม่ได้กำหนดคำว่าม.4 ต้อง120ม.5 ต้อง120ม.6 ต้อง120ไม่ได้กำหนดครับนะม.4 จะ200ชั่วโมงก็ได้ม.5 จะอีก100ชั่วโมงก็ได้ม.6 จะอีก60ชั่วโมงก็ได้แต่ภายใน3ปีนี้ต้องได้360ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไม่เกี่ยวข้องกับชั้นอื่นๆเพราะชั้นอื่นๆตั้งแต่ป.1 ถึงม.3 120ชั่วโมงต่อปีครับโอเคนะครับประถมม.ต้น120ชั่วโมงต่อปีม.ปลาย360ชั่วโมงต่อ3ปีนะครับต่อไปข้อที่9ครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเขาจะดูอะไรบ้างยกเว้นข้อใดครับข้อ9ครับไม่เกี่ยวข้องนะครับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเขาจะดูอยู่ด้วยกันอะไรบ้างครับ1ดูอะไรครับผลงานนักเรียนดูที่ผลงานนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2. การเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการเช็คชื่อนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จะต้องมีการเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 3. การปฏิบัติกิจกรรมนะครับการปฏิบัติกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะต้องประเมินให้กับผู้เรียนทุกคนส่วนผลการทดสอบรายจุดประสงค์ตรงนี้ไม่มีครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่มีการทดสอบรายจุดประสงค์นะครับไม่มีรายจุดประสงค์นะครับอันนี้คือการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับครูอะไรครับมันทุสาหรืออะไรครับบอกไม่แน่ใจว่าทดสอบรายจุดประสงค์ไหมใช่ครับโอเคถูกทุกคนนะครับนี่ครูกนิษฐานี่ผลเข้าบัตรนี่เห็นไหมหลายคนเขามีเทคนิคการจำได้หมดแล้วครับครูครับแล้วแต่จะจำนะครับผลเข้าบัตรผลอะไรผลงานนักเรียนเข้าคือการเข้าร่วมกิจกรรมบัตรคือการปฏิบัติกิจกรรมนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับครูครับข้อที่10ครับกรณีเด็กชายประวิตรเด็กชายประวิตรครับได้ผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไม่ผ่านข้อใดถูกต้องครับประวิตรครับนี่เด็กชายประวิตรครับได้ผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ผ่านข้อใดถูกต้องครับเด็กชายประวิตรครับ เป็นเด็กชายที่ไม่รู้จักอะไรเลยครับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ครับเด็กชายประวิตรครับเขาก็เลยได้ผลการประเมินจิตวิทยาพัฒนาผู้เรียนไม่ผ่านเพราะประวิตรไม่รู้ครับนะนี้เราพูดถึงข้อสอบนะครับคุณครูครับข้อที่10ครับประวิตรไม่ผ่านครับสถานศึกษาต้องทำยังไงให้กับประวิตรครับข้อ10ครับสุดท้ายโอเคข้อ10เด็กชายประวิตรครับมีผลของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ผ่านสถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรครับโอเคนะครับข้อ10นะครับโอเคนะครับถ้าเด็กมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไม่ผ่านครับสถานศึกษาจะต้องซ่อมเสริมให้ผู้เรียนภายในปีการศึกษานั้นๆครับเด็กเรียนในปีการศึกษาไหนก็ต้องซ่อมเสริมในปีการศึกษานั้นเลยนะครับถ้ามีผลการประเมินไม่ผ่านต้องซ่อมในปีการศึกษานั้นนะถ้าปีการศึกษานั้นซ่อมไม่ผ่านถึงจะเลื่อนไปเป็นปีการศึกษาหน้าครับนะถ้าปีการศึกษานั้นซ่อมแล้วมันไม่ผ่านเลื่อนไปเป็นปีการศึกษาหน้าแต่ถามว่าในความเป็นจริงในชีวิตจริงครับครูครับเด็กมันมาซ่อมไหมครับไม่มาครับเด็กไม่มาซ่อมครับเด็กมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ผ่านม.1 ครับมันไม่ซ่อมครับมันไปซ่อมตอนไหนครับนู่นครับจะจบม.3 นู่นครับมันถึงมาซ่อมเพราะฉะนั้นคุณครูครับเวลาคุณครูทำข้อสอบผมจะบอกเสมอใครที่มาติวน้องๆที่มาติวผมจะบอกเสมอว่าเวลาทำข้อสอบให้คุณครูตอบตามหลักการครับให้ตอบตามหลักการคุณครูจะตอบตามความเป็นจริงที่เห็นอยู่โรงเรียนครับถ้าคุณครูตอบตามความเป็นจริงที่เห็นอยู่โรงเรียนว่าเด็กมันติดม.1 มันมาแก้ตอนม.3 ท่านครูตอบตามความเป็นจริงคุณครูจะได้อยู่โรงเรียนเดิมคุณครูจะไม่ได้ไปบรรจุครับเพราะฉะนั้นครูต้องตอบตามหลักการคือปีการศึกษาไหนที่มันไม่ผ่านก็ต้องซ่อมในปีการศึกษานั้นเลยนะครับนะถ้าปีการศึกษานั้นไม่ผ่านค่อยเลื่อนย้ายไปเป็นปีการศึกษาหน้าแล้วก็ซ่อมให้มันซะนะครับโอเคนะครับเด็กชายประวิตรนะต้องซ่อมไปในปีการศึกษานั้นนะครับนี่หลายคนนี่บอกว่าใครนี่ใช่ขาดไปไล่กันแล้วเหรอครับคุณครูครับนะไล่ใครครับคุณครูครับไม่ผ่านต้องซ่อมไม่ซ่อมไม่จบนะเห็นไหมครับมันซ่อมม.3 นี่เห็นไหมครูอภัสรานะครับอภัสราบอกมันซ่อมม.3 ครับครูอะไรครับนี่ครูกีซีอะไรครับเนี่ยบอกไล่ออกนอกประเทศไล่ใครครับคุณครูครับเด็กชายประวิตรนะครับคุณครูครับโอ้ใจร้ายมากเลยครับคุณครูครับไล่ออกนอกประเทศเลยนะครับนะครับใจเย็นครับไม่เขาอยู่นี่แหละครับเด็กชายประวิตรครับนะไม่ต้องถึงกับไล่ออกนอกประเทศครับคุณครูครับนะนี่ครูกนิษฐานี่ร่วมสูงไฟเลยนะครับใช่ขาดไปนะครับนะอย่าหาเรื่องครับคุณครูครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับส่วนมากรอซ่อมม.3 ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นอย่าตอบตามความเป็นจริงนะครับให้ตอบตามหลักการถ้าคุณครูตอบตามความเป็นจริงมันติดม.1 มันไปซ่อมม.3 นู่นครับก่อนจะจบนะครับของครูรัตนพงศ์ปินอะไรพินคมใช่ไหมครับนี่บอกไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้อะไรครับคุณครูครับเอาให้ชัดเจนครับคุณครูครับโอเคนะครับ10ข้อนะครับ10ข้อครับเต็ม10มีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ การอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ